ประชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็คาดว่าในระยะ1-2วันนี้นะคะดัชนีมีโอกาสที่จะพักตัวลงนะคะเพราะว่าการที่ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะติดกันหลายวันนะคะส่งให้เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเข้ามาในเขต overbought แล้วก็เริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีตัวไหนส่งสัญญาณขายที่ชัดเจนออกมาแต่ก็ถือว่าเพิ่มน้ำหนักในทางลบให้เกิดขึ้นได้มากขึ้นนะคะเราก็ยังคงเน้นที่แนวรับหลักก็คือ EMA 5วันนะคะแนวรับแรกซึ่งตอนนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาจาก1315เป็น1320จุดนะคะส่วนแนวต้านนะคะก็จะอยู่ที่ไฮของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านวันอังคารที่ผ่านมานะคะที่1334นะคะแล้วก็ถัดไปที่1338ค่ะสต็อกวิวตัวแรกเป็น SCP นะคะ SCP นี่จะเห็นว่าแนวโน้มค่อนข้างแข็งแรงตัวนี้เราคิดว่าเป็นตัวที่น่าซื้อตัวหนึ่งนะคะเพราะว่ากรอบก็ค่อนข้างดีแล้วก็หลังจากที่พักตัวไปนานกว่า3สัปดาห์เนี่ยก็ยังยืน EMA 25วันได้นะคะก็ถือว่าแนวโน้มยังไม่เสียไปนะคะช่วงราคานี้บริเวณนี้นะคะถ้าแถวๆ52.50 บาทนะคะถึงตรงแนวรับตรงนั้นเนี่ยถือว่ายังไม่สูงมากนักนะคะน่าจะซื้อเพื่อรอการดีดตัวขึ้นตามแนวโน้มหลักต่อไปนะคะแนวต้านแรกก็อยู่ที่57 บาทถัดไป61.50 บาทคัทลอสจะอยู่ที่58.75 บาทถัดมาเป็นแซมเทลตัวนี้นะคะ MACD ส่งสัญญาณซื้อแล้วก็วกกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้อีกด้วยนะคะราคาหุ้นก็น่าจะถือว่าจบการพักตัวไปแล้วนะคะเพราะจะเห็นว่าเป็นไซด์เวย์อยู่ค่อนข้างนานทีเดียวนะคะก็มีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบไฮเดิมบริเวณ19.60 บาทถึง 19.90 บาทรับจะอยู่ที่18.70แล้วก็คัทลอสที่18.50ถัดมาเป็น PSL นะคะตัวนี้เนี่ยถึงหลักๆจะอยู่ในแนวโน้มลงนะคะแต่ว่าทิศทางล่าสุดเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะจะเห็นลักษณะของการสร้างฐานนะคะแล้วก็ทรงตัวเป็นไซด์เวย์ในกรอบแคบๆนะคะเวลาดิดตัวขึ้นเนี่ยจะมีแนวรับนะคะที่ EMA 200วันกับ75วันตอนนี้เนี่ยวันอังคารที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าดิดขึ้นมาปิดเหนือ EMA 75วันได้แล้วเพราะฉะนั้นแนวต้านต่อไปที่จะได้เจอก็น่าจะเป็น EMA 200ซึ่งตอนนี้อยู่ที่14.50 บาทนะคะรับจะอยู่ที่13.50แล้วก็คัทที่13.40ค่ะตัวสุดท้ายเป็น CMO นะคะตัวนี้เครื่องมือฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะตัว MACD เนี่ยเข้าใกล้ซีโร่ไลน์แล้วนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยกลับมายืนเหนือ EMA ที่สำคัญทุกเส้นได้แนวต้านช่วงสั้นนะคะก็คือ3.46 บาทถ้าหากว่าผ่านไปได้นะคะก็มีโอกาสปรับขึ้นไปได้ถึง3.60 บาทแนวรับจะอยู่ที่3.30 บาทแล้วก็คัทลอสที่3.24 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ